อ่อนะครับมาดูผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองของนักการเมืองประจำเดือนกันยายน2567โดย Line Today นะครับพบว่านางสาวแพทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีครับมีคะแนนก้ากระโดดขึ้นมาครองอันดับที่1ครับหลังจากที่ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่อันดับ11 Line Today ครับได้เปิดเผยผลโหวตสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองของนักการเมืองในปัจจุบันประจำเดือนกันยายน2567 โดยเปิดโหวตครับตั้งแต่1-20ถึง20กันยายนที่ผ่านมาผลนะครับนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีคะแนนเป็นอันดับ1คิดเป็น37.59%ซึ่งมีคะแนนนิยมเพิ่มมากขึ้นกว่า4,000คะแนนหลังจากที่เดือนสิงหาคมเนี่ยอยู่ที่อันดับ11ครับอันดับ2ตกลงมาจากอันดับ1คือนายพิธาลิมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพรกคก้าไกลกับ23.6% ส่วนนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คะแนนนิยมพุ่งขึ้นมาอยู่ที่อันดับ3ครับที่1 0 6 9อันดับ4คือนายพิรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับ mm hmm. อันดับ5คือนายชวนหลีกไผ่แกนนำพรรคประชาธิปัตย์ส่วนอันดับ6นายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒหัวหน้าพรรคประชาชนถัดมาก็เป็นนายทักษิณชิน,นวัตรนางสาวสตรีกัญญาตันสกุลน,นายวิโรจน์ลัคนาอดีสรและพลตรดจเอกพิสุทธิ์เสรีพิสุทธิ์เตมียาเวตตามลำดับับบ